จโฮบีทีเอสกับลุคเท่ๆในเพลงมอร์ซิงเกิลเดี่ยวใหม่เมื่อวันที่1ที่ผ่านมาเจโฮปได้ปล่อย MV เพลง More ซิงเกิลเดี่ยวจากอัลบั้ม Jack in the Box ของเขาที่จะปล่อยอัลบั้มเต็มให้ชาวอาร์มี่ได้ฟังกันในวันที่15กรกฎาคมนี้เจโฮปได้สร้างความแปลกใจกับชาวอาร์มี่ด้วยลุคเท่ๆดาร์กๆที่ทุกคนอาจไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นักพร้อมกับเพลงแนวฮิปฮอปหลังจากปล่อย MV ได้ไม่นานเขาได้โพสต์ข้อความให้เหล่าอาร์มี่ผ่านเว็บไซต์ Weverse ถึงเพลง More ที่เขาทำมาได้สักพักแล้วก่อนหน้านี้เขาอยากให้ทุกคนได้เห็นมุมเท่ๆดาร์กๆของเขามานานและดีใจที่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเขายังรู้สึกขอบคุณที่แฟนๆยอมรับเพราะแน่นอนนี่คงไม่ใช่ภาพที่ทุกคนคุ้นเคยโดยรวมผมคิดว่าอัลบั้มนี้มีความเป็นเจโฮปสูงมากๆและนับจากวันนี้เป็นต้นไปผมอยากจะค่อยๆเปิดเผยด้านที่ต่างไปให้ทุกคนได้เห็นกันขอบคุณทุกๆคนที่คอยสนับสนุนผมทั้งในฐานะเจโฮปและมนุษย์คนหนึ่งที่ชื่อจองฮูซอกนักพากย์บัสไลท์เยียร์พูดถึงภาพยนตร์ไลท์เยียร์ทีมแอลเลนผู้พากย์เสียงเป็นบัสไลท์เยียร์ในภาพยนตร์แอนิเมชัน Toy Story ทั้ง4ภาคได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับภาพยนตร์สปินออฟอย่างไลท์เยียร์ที่กำลังเข้าฉายอยู่ในตอนนี้แต่กลับได้กระแสตอบรับที่ดีและไม่ดีปะปนกันไปแอลเลนกล่าวว่าผมเลือกที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะตัวภาพยนตร์เองก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัสที่ผมพากย์เสียงมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะแต่ผมก็หวังว่ามันจะมีอะไรที่เชื่อมโยงกับบัสมากกว่านี้นอกจากนี้เขายังบอกอีกว่าจุดเด่นของ Toy Story คือตัวละครคู่หูอย่างบัสและวูดดี้และยืนยันว่าถ้าไม่มีวูดดี้ก็คงไม่มีตัวละครบัสไลท์เอียร์เช่นกันไลท์เอียร์เป็นเรื่องราวของภาพยนตร์ที่เป็นที่มาของหุ่นของเล่นบัสใน Toy Story นั่นเองส่วนพระเอกของเรื่องถูกพากย์เสียงโดยคริสอีวานลูกชายของมือเบสวงเมทัลลิก้าช่วยเล่นกีตาร์ให้เพลง Master of Puppets ใน Stranger Thingsทายทรูฮิโยลูกชายของโรเบิร์ตทรูฮิโยมือเบสวงเมทัลลิก้าได้ช่วยอัดกีตาร์ให้กับเพลง Master of Puppets ของวงเมทัลลิก้าที่ถูกใช้ในซีรีส์ Stranger Things Season 4โจควินผู้รับบทเป็นเอ็ดดี้มันสันในซีรีส์ได้ฝึกโซโล่กีตาร์เพลงนี้เพื่อแสดงในบทเช่นเดียวกันโดยเขากล่าวว่าเขาได้เปิดเพลง Heavy Metal ฟังและฝึกซ้อมอย่างหนักทันทีที่ได้เห็นบทและได้เปรียบตรงที่เรียนกีตาร์มาตั้งแต่7ขวบตอนนี้จึงอยู่ในระดับที่เล่นได้แต่ยังไม่เก่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโรเบิร์ตได้โพสภาพจากซีรีส์ลง Instagram ส่วนตัวของเขาพร้อมกับแคปชั่นว่าระวังสปอยนะนี่ลูกชายผมเองภูมิใจในตัวนายชาย Master of Puppets ใน Stranger Things สุดยอดมากๆขอบคุณ Kirk Hammett ที่ช่วยช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทายช่วยเล่นแบสให้กับวง Suicidal Tendencies และเป็นมือแบสประจำวง Auto สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono 29ค่ะ